ความคิดและความเคลื่อนไหวที่จะเปลี่ยนแปลงระบอบ การปกครองของราชอาณาจักรสยามจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไปเป็นประชาธิปไตยนั้นมีมาตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อประมาณร.ศ.103พุทธศักราช2427หลังจากนั้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและความเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆจนนำไปสู่การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475โดยคณะราษฎรยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวความคิดและความเคลื่อนไหวเพื่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมีมาจากประชาชนในยุโรปและสหรัฐอเมริกาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่23การปกครองของอังกฤษซึ่งค่อยๆดำเนินไปสู่ระบบรัฐสภาแห่งเสรีประชาธิปไตยโดยไม่ต้องมีการปฏิวัติเสียเลือดเนื้อการเรียกร้องสิทธิ์ในการปกครองตนเองของสหรัฐอเมริกาจากอังกฤษในพุทธศักราช2319ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและการปฏิวัติฝรั่งเศสในพุทธศักราช2332ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหลังจากนั้นความคิดแบบประชาธิปไตยก็แพร่ขยายไปยังประเทศต่างๆประเทศไทยก็ได้รับแนวความคิดเรื่องการปกครองประเทศระบอบประชาธิปไตยด้วยการติดต่อกับประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกาการติดต่อกับต่างประเทศในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เริ่มตั้งแต่มีพระราชไมตรีทางการค้ากับประเทศอังกฤษเมื่อพุทธศักราช2367ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาพวกมิชชันนารีนำโดยหมอบรัดเลย์จากสหรัฐอเมริกาเข้ามาเผยแพร่คริสต์ศาสนาในประเทศไทยคนไทยเริ่มศึกษาภาษาอังกฤษศึกษาวิทยาการต่างๆโดยเฉพาะพระภิกษุเจ้าฟ้ามกุฎกลุ่มพระบรมวงศานุวงศ์และกลุ่มข้าราชการก็ศึกษาวิชาการต่างๆด้วยดังนั้นสังคมไทยบางกลุ่มจึงได้มีค่านิยมโลกทัศน์ตามวิทยาการตะวันตกเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชในพุทธศักราช2394นั้นพระองค์ทรงตระหนักว่าถึงเวลาที่ประเทศไทยจะต้องยอมเปิดสันติภาพกับประเทศตะวันตกในลักษณะใหม่และปรับปรุงบ้านเมืองให้ก้าวหน้ายิ่งอารยประเทศทั้งนี้เพราะเพื่อนบ้านกำลังถูกคุกคามด้วยลัทธิจักรวรรดินิยมจึงทรงเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศของไทยมาเป็นการยอมทำสนธิสัญญาตามเงื่อนไขของประเทศตะวันตกและพยายามรักษาไมตรีนั้นไว้เพื่อความอยู่รอดของประเทศต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะปฏิรูปประเทศไทยให้เจริญทัดเทียมกับประเทศตะวันตกปัจจัยที่จะนำไปสู่จุดหมายได้คือคนเงินและการบริหารที่ดีมีพระราชดำริว่าหนทางแห่งความก้าวหน้าของชาติจะมีมาได้ก็ต้องอาศัยการศึกษาเป็นปัจจัยจึงทรงตั้งพระราชฤทัยเด็ดเดี่ยวว่าเยาวชนรุ่นใหม่ทั้งของราชวงศ์และบุตรขุนนางจะต้องได้รับการศึกษาอย่างดีกว่ารุ่นพระองค์เองในระยะแรกอิทธิพลของประเทศตะวันตกที่มีต่อประเทศไทยคือประเทศอังกฤษพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้พระองค์เจ้ากฤษดางหม่อมเจ้าเจ๊กนพวงศ์กับพระยาชัยสุรินทร์หม่อมราชวงศ์เทวหนึ่งสิริวงศ์ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษเป็นพวกแรกนับว่าเป็นครั้งแรกที่ทรงส่งนักเรียนหลวงไปเรียนถึงยุโรปต่อมาก็ส่งพระราชโอรสและนักศึกษาไปศึกษาวิชาทหารที่ประเทศเยอรมนีประเทศฝรั่งเศสประเทศเดนมาร์กและประเทศรัสเซียก่อนหน้านั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคัดเลือกหม่อมเจ้า14คนไปเรียนหนังสือที่สิงคโปร์2ปีระหว่างพุทธศักราช2413ถึงพุทธศักราช2415ในโอกาสที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปสิงคโปร์ในปีพุทธศักราช2413นั้นเป็นการเตรียมคนที่จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาพระราชภาระในการปรับปรุงประเทศการเตรียมปัจจัยการเงินเป็นการเตรียมพร้อมประการหนึ่งถ้าขาดเงินจะดำเนินกิจการใดให้สำเร็จสมความมุ่งหมายคงจะเป็นไปได้ยากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการจัดการเงินแบบเก่ามีทางรั่วไหลมากพวกเจ้าภาษีนายอากรไม่ส่งเงินเข้าพระคลังครบถ้วนตามจำนวนที่ประมูลได้พระองค์จึงทรงจัดการเรื่องการเงินของแผ่นดินหรือการคลังทันทีที่พระองค์ทรงบรรลุนิติภาวะมีอำนาจในการปกครองแผ่นดินเต็มที่เริ่มด้วยให้ตราพระราชบัญญัติตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์พุทธศักราช2416
มีพระราชบัญญัติกรมพระคลังมหาสมบัติในปีพุทธศักราช2418เพื่อจะได้ใช้จ่ายทุนบำรุงประเทศต่อมาทรงให้จัดทำงบประมาณจัดสรรเงินให้แต่กระทรวงต่างๆเป็นสัดส่วนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังไม่ทรงทันได้ปรับปรุงการปกครองประเทศให้เป็นไปตามที่พระองค์ทรงตั้งพระราชฤทัยไว้ก็มีกลุ่มเจ้านายและข้าราชการทำหนังสือกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงการปกครองราชการแผ่นดินเมื่อร.ศ.103พุทธศักราช2427ทั้งนี้อาจจะวิเคราะห์ได้ว่าที่พระองค์ยังไม่ทรงปรับปรุงงบการบริหารประเทศก่อนพุทธศักราช2428เพราะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นคือวิกฤตการณ์วังหน้าเมื่อพุทธศักราช2417การที่ทรงตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ให้รวมเงินมาอยู่ที่เดียวกันกระทบกระเทือนต่อเจ้านายและข้าราชการโดยเฉพาะกรมพระราชวังบวรสถานมงคลกรมหมื่นชัยชาญวิกฤตการณ์วังหน้าเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างวังหลวงกับวังหน้าแสดงถึงปฏิกิริยาโต้ตอบการริเริ่มดึงอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางคือสถาบันกษัตริย์เห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญที่วงคตในปีพุทธศักราช2428พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงปรับปรุงการบริหารการปกครองส่วนกลางเป็น12กรมต่อมาเรียกว่ากระทรวงในปีพุทธศักราช2432ความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยได้เริ่มมีมาแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีความเคลื่อนไหวมาตลอดจนถึงวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายนพุทธศักราช2475แนวความคิดและความเคลื่อนไหวต่างๆได้แก่ 1. การเรียกร้องต้องการรัฐธรรมนูญของกลุ่มเจ้านายและข้าราชการในร.ศ.103 2. ร่างรัฐธรรมนูญแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 3. บทความเกี่ยวกับอุดมการณ์ประชาธิปไตยของเทียนหวัน4. ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองของกลุ่มกบฏร.ศ.130 5. แนวพระราชดำริและการเตรียมการเรื่องระบอบประชาธิปไตยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวร.ศ.103 ตรงกับพุทธศักราช2427เป็นปีที่17ของการครองราชของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีเจ้านายและข้าราชการจำนวนหนึ่งที่รับราชการณสถานทูตไทยณกรุงลอนดอนและกรุงปารีสได้ร่วมกันลงชื่อในเอกสารกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงการปกครองราชการแผ่นดินร.ศ.103ทูลเกล้าถวายณวันพฤหัสบดีแรม8ค่ำเดือน2ปีวอกช.ศ.ศักราช124ตรงกับวันที่9เดือนมกราคมพุทธศักราช2427พระองค์เจ้าปฤษดางได้ทรงมีบันทึกไว้ว่าตกลงกันเป็นอันจะทูลเกล้าถวายความเห็นร่วมกันรับผิดชอบด้วยกันซึ่งเป็นความเห็นของพระองค์เจ้าสวัสดิโสพลมากข้อข้าพเจ้าเป็นผู้เรียบเรียงกรมหมื่นนเรศพระองค์โสนบัณฑิตพระองค์สวัสดิ์เป็นผู้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมทำสี่ฉบับส่งเข้าไปให้สมาชิกสโมสรหลวงสุดแต่จะมีผู้ใดเต็มใจลงนามร่วมเห็นพ้องด้วยทูลเกล้าถวายหนึ่งฉบับสำหรับพระราชทานลงนามทูลเกล้าถวายสำหรับสำนักทูตทั้งสองเมืองสำนักและฉบับให้นายเสน่ห์หุ้มแผนนำเข้าไปทูลเกล้าถวายและชักชวนผู้อื่นให้ลงนามด้วยสาระสำคัญของคำกราบบังคมทูลมีอยู่3ข้อกล่าวคือ 1. ภัยอันตรายจะมาถึงบ้านเมืองเนื่องจากการปกครองในขณะนั้น 2. การที่จะรักษาบ้านเมืองให้พ้นอันตรายต้องอาศัยความเปลี่ยนแปลงบำรุงรักษาบ้านเมืองแนวเดียวกับที่ญี่ปุ่นได้ทำตามแนวการปกครองของประเทศในยุโรป3. การที่จะจัดการตามข้อ2ให้สำเร็จต้องลงมือจัดให้เป็นจริงทุกประการภัยอันตรายที่จะมาถึงบ้านเมืองคือภัยอันตรายที่จะมีมาจากประเทศที่มีอำนาจมากกว่าประเทศไทยถ้ามหาอำนาจในยุโรปประสงค์จะได้เมืองใดเป็นอาณานิคมก็จะต้องอ้างเหตุผลว่าเป็นภารกิจของชาวผิวขาวที่มีมนุษยชาติต้องการให้มนุษย์มีความสุขความเจริญได้รับความยุติธรรมเสมอกันประเทศที่มีการปกครองแบบเก่านอกจากจะกีดขวางความเจริญของประเทศในเอเชียแล้วยังกีดขวางความเจริญของประเทศที่เจริญรุ่งเรืองแล้วด้วยแล้วสรุปว่ารัฐบาลที่มีการปกครองแบบเก่าจัดการบ้านเมืองไม่เรียบร้อยเกิดอันตรายทำให้อันตรายนั้นมาถึงชาวยุโรปนับว่าเป็นช่องทางที่ชาวยุโรปจะเข้าจัดการให้หมดอันตรายและอีกประการหนึ่ง
ถ้าปิดประเทศไม่ค้าขายก็จะเข้ามาเปิดประเทศค้าขายให้เกิดประโยชน์ทั้งหมดเป็นเหตุผลที่ประเทศในยุโรปจะยึดเอาเป็นอาณานิคมในข้อเสนอนั้นได้ระบุว่าทางที่ข้าพระพุทธเจ้ากราบบังคมทูลพระกรุณาว่าเป็นคอนสติทิวชันยุโรปนั้นหาได้ประสงค์ที่จะมีปาร์ลิเมนต์ในเวลานี้ไม่หมายความผู้เสนอขอให้มีรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ต้องการรัฐสภาเหมือนดังกรุงอังกฤษหรืออเมริกาซึ่งอำนาจและความผิดชอบอยู่ในเนื้อมือราษฎรทั้งสิ้นให้มีคอเวนเมนต์และกำหนดกฎหมายความยุติธรรมอันแน่นอนหมายถึงให้มีคณะรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยเสนาบดีหรือรัฐมนตรีพร้อมทั้งมีกฎหมายที่ให้ความยุติธรรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบความเห็นของคณะที่กราบบังคมทูลจะให้เปลี่ยนแปลงการปกครองว่าพระองค์ทรงตระหนักในอันตรายที่กล่าวมานั้นและไม่ต้องห่วงว่าพระองค์จะทรงขัดขวางในการที่จะเสียอำนาจซึ่งเรียกว่าแอบโซลูทพระองค์ทรงกล่าวต่อไปว่าเมื่อพระองค์ทรงครองราชสมบัติใหม่ๆทรงไม่มีอำนาจอันใดเลยขณะพระองค์ทรงมีอำนาจบริบูรณ์ในเวลาที่ทรงมีอำนาจน้อยก็มีความลำบากเวลานี้มีอำนาจมากก็มีความลำบากพระองค์จึงทรงปรารถนาอำนาจปานกลางได้ทรงครองราชมาถึง 17-18 ปีได้ทรงศึกษาเหตุการณ์บ้านเมืองอื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่เหมือนคางคกในกะลาครอบหรือทรงอยู่เฉยๆไม่ได้ทรงทำอะไรเลยที่เรียกร้องให้มีรัฐบาลก็มีเสนาบดีเป็นรัฐบาลแล้วแต่ยังไม่ดีสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการคือ Government Reform หมายถึงให้พนักงานของราชการแผ่นดินทุกๆกรมทำการให้ได้เต็มที่ให้ได้ประชุมปรึกษากันติดต่อกันง่ายและเร็วอีกประการหนึ่งทรงหาผู้ทำกฎหมายสลัดที่ปรึกษากฎหมายการกระทำทั้งสองประการต้องได้สำเร็จก่อนการอื่นๆก็จะสำเร็จตลอดแท้จริงแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราโชบายที่จะทรงปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินมาตั้งแต่พระองค์ทรงมีอำนาจในการปกครองอย่างสมบูรณ์กล่าวคือในพุทธศักราช2417ได้ทรงสถาปนาสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาในพระองค์เป็นองค์กรใหม่ช่วยบริหารประเทศโดยมีพระราชดำริว่าราชการบ้านเมืองที่จะเกิดขึ้นใหม่และที่ค้างๆมาแต่เดิมนั้นไม่สามารถที่จะทรงจัดการให้สำเร็จโดยลำพังพระองค์เองถ้ามีผู้ช่วยกันคิดหลายปัญญาแล้วการที่รกร้างมาแต่เดิมก็จะปลดเปลื้องไปทีละน้อยๆความดีความเจริญก็ยังเกิดแก่บ้านเมืองสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินมีสมาชิกเป็นผู้มีบรรดาศักดิ์ชั้นพระยา12นายทำหน้าที่ประชุมปรึกษาข้อราชการและออกพระราชกำหนดกฎหมายตามพระบรมราชโองการหรืออาจจะกราบบังคมทูลเสนอความคิดเห็นในการออกกฎหมายใหม่ส่วนสภาที่ปรึกษาในพระองค์สมาชิกของสภานี้คือพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการระดับต่างๆมี49นายทำหน้าที่ถวายคำปรึกษาข้อราชการและเสนอความคิดเห็นต่างๆซึ่งอาจจะนำไปอภิปรายในสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินแต่ปรากฏว่าสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาในพระองค์ไม่ได้มีผลงานหรือจะเรียกว่าประสบความล้มเหลวสมาชิกทั้งสองสภาไม่ค่อยได้แสดงความคิดเห็นตามวิธีทางอันควรอาจเป็นเพราะขาดความรู้ความสามารถและหรือไม่กล้าที่จะออกความคิดเห็นซึ่งไม่ใช่ลักษณะที่เคยทำมาก่อนเพราะฉะนั้นการเรียกร้องให้มีรัฐบาลและรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายปกครองประเทศตามความหมายของระบอบประชาธิปไตยเป็นไปได้ยากได้มีผู้สงสัยว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถทรงปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นแบบอารยประเทศจะไม่มีพระกระแสพระราชดำริเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญหรือคำกราบบังคมทูลของกลุ่มบุคคลในรส.103ไม่บังเกิดผลแต่อย่างไรต่อมาในปรีดาศรีชลาลัยได้เล่าเรื่องการค้นพบร่างรัฐธรรมนูญแผ่นดินของสมเด็จพระปิยมหาราชว่าบังเอิญงานค้นคว้าทางประวัติศาสตร์เป็นผลให้ข้าพเจ้าได้พบสำเนาร่างรัฐธรรมนูญครั้งรัชกาลที่5ในร่างนั้นมีระบุถึงประธานาธิบดีแต่ไม่ใช่ประธานาธิบดีแห่งมหาชนรัฐข้อความบ่งให้ทราบว่าได้ร่างขึ้นก่อนรส.112คือก่อนพุทธศักราช2436แต่ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ร่างครั้นต่อมาได้พบสำเนาจดหมายของท่านเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีกราบบังคมทูลพระกรุณาเท้าความถึงสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการ
สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการได้ทรงทราบจดหมายของท่านเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีตลอดแล้วจึงลงลายพระหัตถ์เป็นการชี้แจงตอบล้วนแต่เกี่ยวกับการเมืองอย่างสำคัญในระหว่างนั้นและโดยเฉพาะราชการของที่ประชุมร่างกฎหมายและกฎข้อบังคับประสบอุปสรรคต่างๆเพราะเหตุไรในส่วนพระองค์ท่านทำการร่างกฎหมายสำคัญไปแล้วมีอะไรบ้างเช่น 1. ราชประเพณีได้แก่ที่เรียกในปัจจุบันนี้ว่ารัฐธรรมนูญ 2. พระราชกฤษฎีกาสำหรับที่ชุมนุมทั้งปวงปรึกษากันในสภาเป็นอันทราบได้จากสำเนาลายพระหัตถ์ดังกล่าวมานี้ว่าร่างรัฐธรรมนูญซึ่งในเวลานั้นเรียกว่าราชประเพณีสมเด็จพรหมพระยาเทววงศ์วโรปการทรงร่างเสด็จก่อนวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2432คือเมื่อก่อน60ปีมานี้หรือก่อนสิ้นรัชกาลที่5เป็นเวลา20ปีเต็มราชประเพณีที่กล่าวถึงชื่อว่าร่างพระราชกฤษฎีกาที่1ว่าด้วยราชประเพณีกรุงสยามเป็นร่างกฎหมาย20มาตรากำหนดพระบรมเดชานุภาพราชสดมคือ 1. รัฐมนตรีสภาหรือลูกขุนณศาลหลวงคือผู้ซึ่งทรงเลือกสรรให้คิดร่างกฎหมายและคอยระวังไม่ให้เสนาบดีสภาทำผิดพระราชกำหนดกฎหมาย 2. องคมนตรีสภาเป็นผู้ทรงเลือกสรรไว้ต่างพระเนตรพระกัน 3. เสนาบดีสภาหรือลูกขุนณศาลาเป็นผู้ซึ่งทรงเลือกสรรไว้ทำนุบำรุงแผ่นดินตามพระบรมราโชบายและตามพระราชกำหนดกฎหมายในราชประเพณียังกล่าวถึงการสืบสันติวงศ์ผู้รั้งราชการการประชุมคำวินิจฉัยตกลงเป็นมาตราสุดท้ายร่างรัฐธรรมนูญในรัชกาลที่5มีความสำคัญที่จะได้เปรียบเทียบว่าความมุ่งหมายของคนในสมัยนั้นกับความมุ่งหมายของคนในปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไรส่วนไหนเป็นประโยชน์และความต้องการของฝ่ายปกครองและส่วนไหนราษฎรจะได้ผลดีบ้างร่างรัฐธรรมนูญในรัชกาลที่5ไม่ได้ปรากฏว่านำมาใช้แต่อย่างไรบทความเกี่ยวกับอุดมการณ์ประชาธิปไตยของเทียนหวันหรือตวส.วรรณนาโพเกิดในพุทธศักราช2358หลังจากศึกจากสมณเพศในพุทธศักราช2411ได้ลงเรือไปกับฝรั่งท่องเที่ยวในเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกเป็นเวลาหลายปีเทียนวันเคยถวายหนังสือที่เขาพิมพ์ขึ้นพร้อมกับขอรับราชการเมื่อรศ121พุทธศักราช2445เทียนวันเป็นที่ปรึกษาของหนังสือพิมพ์สยามออบเซอร์เวอร์ต่อมาได้ออกหนังสือรายปักษ์ชื่อตุลวิภาคโภชนกิจได้ล้มเลิกเมื่อพุทธศักราช2449แล้วออกหนังสือเล่มใหม่ชื่อสิริพจน์ภาคเป็นรายเดือนในปีพุทธศักราช2451เทียนวันตกลงใจเขียนสิ่งที่ตนคิดออกเผยแพร่วิจารณ์สภาพการที่เขาเห็นว่าควรมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยความรักชาติด้วยความบริสุทธิ์ใจเรื่องที่เทียนวันวิจารณ์รุนแรงที่สุดจนเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องทรงโต้ตอบก็คือเรื่องว่าด้วยกำลังใหญ่3ประการของบ้านเมืองกล่าวคือต้องมีปัญญาและมีความรู้มาทั่วกันทั้งเจ้านายขุนนางและราษฎรมีโภคทรัพย์สมบัติมากและบ่อเกิดของทรัพย์เกิดจากปัญญาและวิชาความเพียรของรัฐบาลและราษฎรมีทหารและพลเมืองมากและกล่าวว่าชาวยุโรปได้เอาใจใส่ปกครองชาติราษฎรมีโอกาสอันดีด้วยความสามัคคีเป็นใหญ่พูดถึงญี่ปุ่นใช้เวลา60ปีก็เจริญโดยเร็วทั้งมีความรู้ยิ่งประเทศอังกฤษยอมให้คนบังคับอังกฤษรับอำนาจวินิจฉัยของศาลญี่ปุ่นตามแต่ญี่ปุ่นจะพิพากษาในเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยเทียนวันเสนอความคิดในข้อเขียนเรื่องว่าด้วยความฝันละเมอแต่ไม่ใช่นอนหลับในข้อที่28กล่าวไว้ว่าจะตั้งปาร์ลิเมนต์อนุญาตให้มีหัวหน้าราษฎรมาพูดธุระชี้แจงของตนแก่รัฐบาลได้ในข้อที่มีคุณและมีโทษทางความเจริญและไม่เจริญนั้นๆได้ตามเวลาที่กำหนดอนุญาตไว้ในความฝันที่เราฝันมานี้ในชั้นต้นจะโหวตเลือกผู้มีสติปัญญาเป็นชั้นแรกคราวแรกที่เริ่มจัดให้ประจำการในกระทรวงทุกอย่างไปก่อนกว่าจะได้ดำเนินให้เป็นปกติเรียบร้อยได้ต่อมาเทียนวันได้เขียนกลอนให้เห็นว่าราษฎรจำเป็นต้องมีผู้แทนมีรัฐสภาซึ่งเทียนวันใช้คำทับศัพท์ว่าปาร์ลิเมนต์ใครเป็นพื้นยืนร้องทำนองชอบตามระบอบปาร์ลิเมนต์ประเด็นขำแม้นิ่งช้าล้าหลังยังไม่ทำจะตกต่ำน้อยหน้าเวลาสายขอให้เป็นเช่นเราผู้เท่าทักบำรุงรักษาชาติสะอาดสีทั้งเจ้านายฝ่ายพหลและมนตรีจะเป็นสิวิไลจริงอย่านิ่งนานให้รีบหาปาร์ลิเมนต์ขึ้นเป็นหลัก
จะได้ชักน้อมใจไพร่สมานเร่งเป็นฟรีปรีดาอย่าช้าการรักษาบ้านเมืองเราช่วยเจ้านายจะเห็นว่าข้อเสนอของเทียนหวันก้าวหน้าไปกว่าคำกราบบังคมทูลของกลุ่มเจ้านายและข้าราชการในรส.103เพราะได้เรียกร้องให้มีรัฐสภาซึ่งมาจากราษฎรการเรียกร้องให้มีการปกครองแบบรัฐสภาทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เรื่องพระบรมราชาธิบายว่าด้วยความสามัคคีแก้ความในคาถาที่มีโนอามแผ่นดินโดยมีพระราชประสงค์ที่จะอธิบายแนวความคิดอันเป็นพื้นฐานของพระราชโอบายของพระองค์เกี่ยวกับการปรับปรุงการปกครองบ้านเมืองทั้งเป็นการชี้แจงด้วยว่าเหตุใดพระองค์จึงยังไม่ทรงจัดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของไทยให้เป็นไปตามแบบฉบับของประเทศในยุโรปโดยทันทีเช่นเพราะฉะนั้นจะป่วยการกล่าวไปถึงความคิดที่จะตั้งปาริเมนต์ขึ้นในหมู่คนซึ่งไม่มีความรู้พอที่จะคิดราชการและไม่เป็นความต้องการของคนทั้งปวงนอกจากที่อยากจะเอาอย่างประเทศยุโรปเพียง 4-5 คนเท่านั้นถ้าจะจัดตั้งปาริเมนต์หรือให้เกิดมีโพลิติกันปาร์ตี้ขึ้นในเวลาที่บ้านเมืองยังไม่ต้องการดังนี้ก็จะมีแต่ข้อทุ่งเถียงกันจนการอันใดไม่สำเร็จไปได้เป็นเครื่องถ่วงให้บ้านเมืองมีความเจริญช้าส่วนเมืองเราราษฎรไม่มีความปรารถนาอยากจะเปลี่ยนแปลงอันใดการที่อยากเปลี่ยนแปลงนั้นกลับเป็นของผู้ปกครองบ้านเมืองอยากเปลี่ยนแปลงถ้าจะตั้งปาริเมนต์ขึ้นในเมืองไทยเอาความคิดราษฎรเป็นประมาณในเวลานี้แล้วข้าพเจ้าเชื่อว่าจะไม่ได้จัดการอันใดได้สักสิ่งหนึ่งเป็นแน่แท้ที่เดียวคงจะเถียงกันปนปี้ไปเท่านั้นจากพระบรมราชอธิบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของพระองค์ว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมที่จะมีการปกครองตามระบอบรัฐสภาพระองค์จึงไม่ทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองให้มีรัฐสภาและมีรัฐธรรมนูญแต่พระองค์ก็ทรงยอมรับว่าการปกครองของประเทศจะต้องเปลี่ยนไปในทางที่จะมีรัฐสภาและรัฐธรรมนูญในภายหน้าถึงกับมีพระราชดำรัสในที่ประชุมเสนาบดีว่าฉันจะให้ลูกวชิรวุฒิมอบของขวัญให้แก่พลเมืองไทยทันทีที่ขึ้นสู่ราชบัลลังก์กล่าวคือฉันจะให้เขามีปาริเมนต์และคอนสติทิวชั่นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติพุทธศักราช2453นั้นกลุ่มปัญญาชนต่างก็มุ่งหวังว่าพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไปสู่ระบอบประชาธิปไตยทั้งนี้เพราะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษซึ่งมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและคงได้ทรงเตรียมพระองค์ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสไว้แต่ปรากฏว่ายังไม่มีพระราชดำริในเรื่องรัฐสภาและรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดในเวลาเดียวกันประเทศจีนมีการปฏิวัติล้มล้างราชวงศ์แมนจูเปลี่ยนการปกครองประเทศเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐเป็นผลสำเร็จทำให้ความคิดอยากจะได้ประชาธิปไตยมีมากขึ้นประกอบกับความไม่พอใจในพระราชจริยวัตรบางประการของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่จึงทำให้เกิดปฏิกิริยาที่จะล้มล้างระบอบการปกครองดังนั้นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือพวกนายทหารบกทหารเรือและพลเรือนรวมประมาณ100คนเรียกตัวเองว่าคณะรส.130ได้วางแผนการปฏิวัติการปกครองหวังให้พระมหากษัตริย์พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ปวงชนชาวไทยคณะรส.130นั้นถ้าจะพิจารณารายชื่อกันแล้วส่วนใหญ่เป็นนายทหารบกอายุน้อยเพิ่งสำเร็จการศึกษาในรส.128พุทธศักราช2451หัวหน้าคณะได้แก่นายร้อยเอกขุนถวยหาพิทักษ์เหลงศรีจันทร์อายุ28ปีอายุคนอื่นๆเช่นนายร้อยตรีเรียนศรีจันทร์เพียง18ปีนายร้อยตรีเนตรภูมิวิวัฒน์อายุ19ปีเป็นต้นคณะรส.130ได้กำหนดวันปฏิวัติเป็นวันที่1เมษายนพุทธศักราช2455อันเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยสมัยนั้นซึ่งจะมีพระราชพิธีศรีสัจปานการในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแต่คณะก่อการคณะนี้ได้ถูกจับกุมเสียก่อนเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2454เพราะผู้ร่วมงานคนหนึ่งคือนายร้อยเอกหลวงศินาคโยธารักษ์นำความลับไปทูลหม่อมเจ้าพันธุประวัติผู้บังคับการกรมทหารช่างที่1รักษาพระองค์ซึ่งก็ได้กราบทูลสมเด็จเจ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถให้ทรงทราบและดำเนินการจับกุม
ด้วยพระองค์เองคณะรส130ถูกศาลทหารพิพากษาให้ประหารชีวิต3คนจำคุกตลอดชีพ20คนและจำคุกนานลดหลั่นกันตามความผิดโทษที่น้อยคือจำคุกมีกำหนด12ปีในข้อหาว่าจะเปลี่ยนแปลงราชประเพณีการปกครองของพระราชอาณาจักรและทำการกบฏประทุษร้ายพระเจ้าแผ่นดินแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชวินิจฉัยว่าความผิดของพวกเขาเหล่านี้มีข้อสำคัญที่จะกระทำร้ายต่อตัวเราเราไม่ได้มีจิตพยาบาทอาฆาตมากร้ายต่อพวกนี้เห็นควรที่จะลดหย่อนผ่อนโทษโดยฐานกรุณาซึ่งเป็นอำนาจของพระเจ้าแผ่นดินจะยกให้ได้ดังนั้นผู้ที่มีชื่อถูกประหารชีวิต3คนจึงได้รับการลดโทษลงมาเป็นจำคุกตลอดชีวิตและผู้ที่มีชื่อถูกจำคุกตลอดชีวิต20คนให้ลดโทษลงมาเหลือจำคุก20ปีอีก68คนซึ่งมีโทษจำคุกต่างๆกันนั้นให้รอการลงอาญาไว้ต่อมาในพุทธศักราช2467นักโทษการเมืองทั้ง23คนได้ถูกปล่อยตัวหมด